ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YRG แนะนำจับตาดูแนวต้านนะครับในโซน 2,413 เป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของทองคำในวันจันทร์ 2,422 เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนถึง 2,440 เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนครับเป็นแนวต้านกรอบชาแนลของทิศทางไซด์เวย์ดาวหากทองคำไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปยังติดกรอบชาแนลของทิศทางไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับแนะนำแบ่งทองคำออกขายก่อนรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเยอะๆหน่อยเป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับนะครับทางนี้เนี่ยให้แนวรับหรือจุดปิดสถานะขาย 2,383 เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันจันทร์นะครับถ้ายังมีโลหรือระดับต่ำสุดใหม่ในระดับรายวันหรือราคายืนไม่อยู่มองรับถัดไปบริเวณ 2,386 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนครับระดับดังกล่าวถ้าใครขายเอาไว้ก็สามารถเข้าซื้อคืนได้ต้องบอกว่า2383 2368เป็นกรอบชาแนลของทิศทางไซด์เวย์ดาวหรือเป็นกรอบด้านล่างแล้วนะครับเวลาราคาลงมาชนเนี่ยก็จะทำให้มีแก๊ปจังหวะที่ทองอาจจะเด้งกลับหรือฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นได้ถ้าใครจะซื้อเพื่อลงทุนจากการรีบาวหรือการเด้งกลับก็สามารถทำกำไรระยะสั้นได้ครับทางนี้หากมาดูทองไทยต้องบอกว่าค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ36บาท30ตังค์นะครับมาอยู่ที่ระดับ36บาท20สตางค์ต้นๆก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยมีภาพหรือมีการซึมตัวลงมาสอดคล้องกับโกลด์สปอตนะครับให้แนวต้านหรือโซนขาย 41,550 41,600 บาทต่อบาททองคำครับต้านสำคัญ 41,900 บาทต่อบาททองคำไม่ผ่านแนวขายก่อนแนวรับในส่วนของการเข้าซื้อรับแรก 41,950 นะครับรับถัดไป 4,700 บาทต่อบาททองคำครับในส่วนของปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐคืนนี้ 3:00 น.เป็นการเปิดเผยยอดขายบ้านมือ2ประจำเดือนมิถุนายนมองว่าจะชะลอตัวลงน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคำครับแต่จะมีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตจากเฟดริสมอนประจำเดือนกรกฎาคมด้วยคาดการณ์ว่าจะติดลบน้อยลงจากลบ10หรือลบ7นะครับซึ่งเป็นปัจจัยลบกดดันทองคำครับจะเห็นว่า 3:00 น.เนี่ยบวกตัวลบตัวนะครับทองอาจจะแกว่งขึ้นลงได้ไม่เยอะถ้าตัวเลขออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการครับคืนนี้เที่ยงคืนจะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะ2ปีหรือระยะสั้นนะครับก็จะส่งผลต่อบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรระยะสั้นแล้วก็ส่งผลต่อการแกว่งตัวของราคาทองคำได้เหมือนกันครับก็ตามดูนะครับถ้าใครต้องการออมทองหรือต้องการเทรดทองคำนะครับ YLG Bullion International เนี่ยมีแอปพลิเคชันเก็ตโกนะครับซื้อง่ายขายครบจบในแอปเดียวนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ลงทุนทองคำได้ไม่ยากสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ